ตายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความว่าเชื่อไม่เชื่อนะนี่เลดมีก็เป็นตัวการอยู่ในนั้นแล้วพาให้ทำชั่วคนเราจึงมีสุขมีทุกข์สูงสูงต่ำต่ำพบนั่นพบนี้ไปได้ทุกพบทุกชาติไม่มีประมาณชั้นทั้งหลายเขาเกิดเขาเป็นไปได้ชั้นใดตัวจิตของเราก็เป็นไปได้ชั้นนั้นตามอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันเพราะอันใครยังอย่าประมาทนะประมาทกรรมไม่มีอะไรเหนือกรรมนะโลกธาตุนี้กรรมเป็นสำคัญเราทำลงไปนั้นเรามีอำนาจทำกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่วเรามีอำนาจทำแต่เวลาเราทำแล้วกรรมมีอำนาจที่จะบังคับเราให้เป็นไปตามดีตามชั่วที่ทำนั้นอันนี้ไม่มีใครบังคับได้ใครจะอวดเก่งนะวะกรรมเป็นหลักใหญ่มากในสัตว์โลกใครจะเชื่อไม่เชื่อใครจะนับถือไม่นับถือก็ตาม แต่กรรมนี่สัตว์ทำด้วยกันทำดีทำชั่วทำด้วยกันทั้งนั้นแหละจะมีเจตนาไม่เจตนาก็ตามกรรมเป็นหลักธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับใครจะยอมรับไม่ยอมรับเป็นกรรมตลอดไปทั้งดีและชั่วที่ทำลงไปต้องเป็นอย่างนั้นนี่เวลาตายลงไปว่าอันนั้นมันอยู่ในจิตชั่วก็ดีดีก็ดีอยู่ในจิตอันไหนมีอำนาจมากและอันไหนที่จะควรรับกรรมรับดีชั่วก่อนหลังกันนั่นมันอยู่ในหัวใจนะจึงมันเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมทุกซอกจิตตรงนี้แหละเช่นอย่างเชื่อโลกมีกระด้านวัตถุนะเชื่อโลกแต่มองดูตาเปล่าไม่เห็นต้องเอากล้องจุลทรรศน์จับลงไปถึงเห็นนี่ทั้งที่เป็นวัตถุละเอียดยิ่งกว่าตาเนื้อที่มองเห็นมันก็ไม่เห็นแต่เวลาเอากล้องจับปั๊บเข้าไปมันก็รู้อย่างเขาเรียกอย่างเชื่อไอวาอย่างนี้นะนั่นใครไม่เชื่อหมอลองดูที่แก้วนี้มีเชื่อไอวาเต็มนี้ไม่เชื่อมองมาฆ่ามองไม่เห็นนี่ไม่เห็นก็ซัดลงไปลองดูสินะตายห้างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความว่าเชื่อไม่เชื่อนะมันขึ้นอยู่กับความจริงคือมีอยู่นั่นความจริงเนี่ยอำนาจของกรรมเป็นหลักธรรมชาตินู่นภาคปฏิบัตินั่นเองมันเพิ่งชัดกันพระพุทธเจ้ารู้ด้วยภาคปฏิบัติชัดเจนแจ่มแจ้งทุกอย่างนำออกมาสอนโลกโลกมันโลกตาบอดเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างและไม่เชื่อนั่นมันก็ไปตามกรรมของเขาเองไม่ได้ไปตามพระพุทธเจ้าเราคือของที่สอนไว้นี่เป็นความจริงไม่ลบล้างไม่ได้เลยใครจะมาลบล้างแบบไหนก็ไม่สำเร็จท่านจึงสอนให้ระวังตัวนะอย่างจะอาถานชานชัยนะในโลกอบิจีนี่เผาสัตว์โลกมากี่กับกี่กันแล้วนะเราเป็นคนพิเศษสัตว์พิเศษมาจากไหนพอที่จะไปลบล้างนรกไม่ให้มีลบล้างบาปไม่ให้มีเป็นไปได้หรือเราเพียงคนเดียวสัตว์ตัวเดียวตาบอดพระพุทธเจ้าตาดีทั้งนั้นสอนแบบเดียวกันหมดไม่มีองค์พระองค์ใดลบล้างได้นะบาปปุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบได้สอนไว้ตามหลักความมีของมัน